ขอให้รวยครับขอให้ตัวพีรวยใช่ไหมกินซูชิกินข้าวกินขนมกินซุปกระชายซุปกระชายมาจุ๊บกลางรายการเออเต้นอ่ะบังให้บังให้บังให้บังมากเออเดี๋ยวพี่พี่บอยเบาๆตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ไงพี่มาแล้วเหรอพี่บอยสวัสดีครับพวกเรานะครับเป็นนักแสดงนำจากเรื่องคิเซกิฤดูปฏิหาริย์นะครับจากโปรเจกต์วิวออริจินอลนะครับผมพี่เอกภพครับผมป้านเจือโชติครับปลายชัดเดนครับบีบอยนักกรครับこれは物語の始まりっていうか偶然奇跡いや僕にもわからないปกติมึงยังอยากรู้เรื่องที่กลัวครั้งอยู่ป่ะอืมบอกมาดิมึงก็มาใกล้ๆดิความลับอ่ะกูไม่อยากให้ใครได้ยินเมื่อรักคำนั้นยังฝังในใจทุกคำยังเหมือนในอดีตผมมีความเชื่อของเรื่องคิเซกิมากๆเพราะว่าก่อนกลับเนี่ยผมเจอปฏิหาริย์อย่างนึงวันที่ผมกลับผมรีบไปซื้อโมเดลมากแล้วผมไม่รู้แหล่งโมเดลเลยผมก็เลยอ่ะทำยังไงก็ได้วิ่งหาในย่านนั้นแหละบังเอิญเราอยู่ที่นั่นมาทั้งหมดกี่วัน11วัน12วันผมเพิ่งรู้ว่าร้านโมเดลมันอยู่ใกล้ๆของเราเองมันอยู่ใกล้เลยใช่มันอยู่ใกล้ๆที่พักเลยก้าวปุ๊บถึงเลยใช่เราแค่ก้าวไปก้าวเดียวแล้วผมจะมองทางขวาเนี่ยมันเป็นความบังเอิญเพราะก่อนหน้านี้เราใช้เวลากี่วันที่ผมถามคุณผมถามคุณว่าเฮ้ยโมเดลมันหาไกลไกลใช่ไปทั่วหาไม่เจอวันสุดท้ายผมเดินไปขวาปุ๊บแหล่งโมเดลขายตรงนี้คือตรงนี้เองใช่ผมก็เป็นปฏิหาริย์ของผมส่งไปแล้วกันนะครับเอาไว้ก็เชื่อครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยเราก็จะไม่มาอยู่ตรงนี้กัน4คนก็จะไม่มีซีรีส์คิเซกิให้ทุกคนได้ดูตอนนี้เราก็เชื่อนะฮะขอรับคำตอบได้ไหมไม่ได้ก็ของป้าก็เชื่อนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาเล่นซีรีส์ด้วยกัน4คนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความปฏิหาริย์ที่แบบว่าได้คู่ใครแบบคู่ครองเฮ้ยว่าคุณต้องแบบอะไรวะเดี๋ยวนะใครเป็นคู่ครองเดี๋ยวจูนก่อนไม่เขินเลยตื่นเต้นเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงนะก็คือจะได้คู่กับใครแล้วก็โชคดีที่แบบได้เล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ผมตื่นเต้นขอโทษครับผมปฏิหาริย์ของคุณพีบ้างผมแล้วเหรอใช่ๆโอเคปฏิหาริย์ของผมนะครับผมก็หวังว่าในเร็วนี้พวกเราสี่คนครับก็จะได้ไปถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่นะครับที่ต่างประเทศด้วยกันนะครับเฮ้ยจริงเหรอซีรีส์คือไม่รู้มันคือปฏิหาริย์ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนอันดับแรกพวกคุณอะตอบแบบเป็นทางการมากที่ผมคนเดียวที่ตอบเรื่องโมเดลอยู่ในนี้นี่หมดเลยคือขายของมากทุกคนตอบตนอกคุณดูแย่ไปเลยใช่กลายเป็นคนแปลกไปแล้วเนี่ยหนุ่มดำเลยนี้เริ่มเลยแชร์เฮาส์4คนไม่ใช่ภาษาอังกฤษแชร์เฮาส์แชร์โอเคคิเซกิชื่อซีรีส์อ่ะคิเซกิเพื่อนไม่ใช่เฟรนด์คิเซกิปาฏิหาริย์ผ้าเช็ดหน้าปาฏิหาริย์ผ้าเช็ดตีนคิเซกิปาฏิหาริย์คิเซกิอะไรปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ถูกต้องเจ๋งมากเฮ้ยเพลงมันมากหัวแบบผม
ัวใจคิดถึงจังฮะคิดถึงจังคิดคิดหัวคิดคิดถึงคิดถึงจังถูกต้องถูกต้องถูกต้องโอ้ยมันตอบไวมากก็พูดให้มันดังๆดีกว่าเจแปนฮะเจแปนเจแปนเย้ซุปเปอร์ชายซุปเปอร์ชายสามสองหนึ่งเริ่มซูชิซูชิเอ้ยโหอย่างเร็วเร็วมันราเมงราเมงราเมงเอ้ยมันด้วยวะยากิโทริยากิโทริยาสีฟันยากิโทริยากิโทริยายากุซ่าไม่ใช่ยากิใช่เหรอยากิยายากิเออโทริยากิโทริเออโซบะโซบะโซบะอาหารมาลัวเลยถูกต้องสวนสวนสวนอูเอโนะอูเอโนะสวนอูเอโนะเออครบแล้วครับอุ้ยเสร็จแล้วเหรอเออไวมากสามสองหนึ่งไปครับเริ่มอะไรอ่ะออนเซน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 ถูกถูกถูกเฮ้ยมันเร็วจังมันมิวเสียงปากเลยนะชิบูย่าชิบูย่าเออถูกเนี่ยเฮ้ยก็เกินไปเฮ้ยเราก็กินซ่า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 ถูกอ่ะกินซ่าพิซซ่าโซอีโนกินโซอาซาไม่เอกซ่ากินซ่ากินอะไรวะกินซ่าพูดชัดๆช่วยกินกินยูชิกินข้าวกินขนมกินกินอิ่มออกินกินกินเออกินกินกินอร่อยกินอ้ากินซ่ากินซ่าเออก็ตกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยกินซ่ากินซ่าทำไมคนนี้เป็นกินซ่าวะเขาตอบถูกยังถูกแล้วเอ้ามึงก็ไม่บอกคันใหม่นะฮาราจูกุฮาราจูกุชินจูกุชินจูกุหมดแล้วหมดแล้วเริ่มโตเกียวโตโซเซียวโตเกียวโตเกียวโตเกียวเออถูกแล้วดิสนีย์แลนด์พีทอีทแลนด์เออดูถูกปะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก Disneyland ไก่ที่แตกเออไม่ถูกไม่ถูก This กิน This ชินไม่ได้ Disneyland อะไรวะว่านะกูเนี่ยโดนทำโทษแล้วแหละ Disneyland กินไก่แดกเออกินไก่แดก Disneylandฮะโนไก่เปลี่ยนคำได้ไหมอ่ะเปลี่ยนคำได้ใช่ไหมอะไรวะชิงคันเซนกินไข่อะไรวะมึงหิวแล้วตีนเยอะไงชิงชินชิงจิงชิงคันเซนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โอ้ยเออ
ชึกชักชึกชักซิง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 จรวดเร็วเร็วอ่ะเร็วเร็วอ่ะเร็วชิงคันเซนชิงคันเซนโอ้โหกว่าจะได้ภูเขาฟูจิภูเขาภูเขาฟูจิภูเขาฟูจิต้นไม้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 ซากุระ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 นะครับอันเนี้ย This Disneyland Disneyland Kiseki ไม่ดู This กินนี่ที่แลนแลกกินขี้แล้วไม่ถูกเหรอดิสกินกินกินไหมกินไม่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 ไม่ไม่กินเอาไม่ใช่กินไม่ใช่กินไม่เอาถ่ายแล้วเดี๋ยวงั้นเอาเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักอ้อนหน่อยอ้อนๆนะครับแล้วก็คำที่อยากจะให้สองคนนี้พูดนะครับก็คือคำว่าพูดตามนะโอมโอมเป็นต้นโอมโอมแค่โอมเนี่ยโอมลองพูดโอมโอมรักกูรักกูหลงกูหลงกูดูคิเซกิกูดูคิเซกิกูแล้วก็สุดท้ายตอนจบก็อยากให้บีบอยจุ๊บแก้มไปอุ้ยจุ๊บแก้มดิอ่อนๆดิได้ๆๆมาครับ3ครับ2 1นะครับโอมรักกูหลงกูดูคิเซกิกูก่อนที่จะตัดไปก็จุ๊บหน่อยทีนึงนึกว่าลืมไปแล้วไม่ลืมเร็วมันจุ๊บกลางรายการเต้นอ่ะบังให้บังมากเร็วเออพอใจแล้วแหละพอใจแล้วแหละสวัสดีครับผมเพียกับผมนะครับรับบทเป็นผีครับผมก็ตัวละครผีนะครับก็จะเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตมากๆนะครับก็จะไม่เป็นคนไม่มีเพื่อนสนิทเท่าไหร่จะมีอยู่แค่บีบอยคนเดียวครับที่อยู่ที่ไทยก็ชวนบีบอยมาเที่ยวเลยครับผมแล้วก็ดันไปเจอกับคู่แฟน2คนนี้ครับก็ดันมาอยู่บ้านรวมกันนะครับแล้วก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเกิดความสัมพันธ์ขึ้นนะครับผมสวัสดีครับผมป้านเจริญโชติครับก็รับบทเป็นป้านครับก็ตัวละครนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่แบบมีความในใจกับหนุ่มชายที่แบบไม่เคยบอกไปเลยแต่แบบจนมีโอกาสวันนึงได้บอกครับก็เราสองคนก็อยากไปเป็นศิลปินด้วยครับมีแบบไปญี่ปุ่นไปอยากไปหาแรงบันดาลใจเพื่อแบบแต่งเพลงครับเพื่อจะเป็นศิลปินในอนาคตสวัสดีครับปลายชัตรินนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นปลายนะครับก็เป็นน้องชายของป้านในเรื่องนะครับก็2คนนี้เขาก็จะมีความแบบเป็นศิลปินเป็นแบบยูทูบเบอร์ก็คือจะไปทำอะไรที่แบบว่าโกะที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็แบบได้ไปเจอกับพีแล้วก็บีบอยเข้าแล้วก็เกิดเรื่องราวแบบสนุกสนานมากมายตลอดระยะเวลาประมาณ5วันนะเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยเป็นการเล่าเรื่องของเราแบบที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลย5วันก็จะมีเรื่องที่แบบสนุกมากๆเกิดขึ้นครับผมบีบอยนะครับเล่นเป็นบีบอยครับรับบทเป็นบีบอยก็ตัวละครบีบอยก็จะเป็นตัวละครที่อันเลิศกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเห็นเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยท่องเที่ยวต่างประเทศมาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของบีบอยที่ได้มาเจอต่างประเทศแล้วก็ได้รับคำเชิญจากเพื่อนสนิทแต่ที่เรามาที่นี้เนี่ยเราก็ได้มาเจอสองฝาแฝดซึ่งตัวผมเองอะค่อนข้างจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นตัวชงดีกว่าในกลุ่มเป็นโจ๊กเป็นตัวฮาเป็นตัวฮาเลยแหละอยากให้ไปดูกันว่าฮาขนาดเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์ทุกคนแบบว่าเออรีแลกซ์ผ่อนคลายกันไม่คือจะบอกว่าฮาแค่ไหนก็คือเปิดมาซีนแรกหลานดูก็คือขำเลยตั้งแต่ซีนแรกเพราะว่าบีบอยนะฮะกอดต้นไม้คือถามว่าเราทำกันบ้านหนักกันไหมก็เราก็ตื่นเต้นกันประมาณตอนแรกที่ได้รับบทมาแล้วก็ไปนอนที่บ้านไปแล้วก็เหมือนแบบเป็นการเข้าแคมป์ย่อยๆแล้วก่อนหน้านั้นเราก็มีแบบรีทูด้วยแบบ6 EP นี่คือไม่ใช่แบบวันเดียวจบนะครับทุกคนคือแบบ
ต้อง2วันตั้งแต่เช้าคือแบบบทคือเยอะมากคือเรียกว่าเตรียมตัวมาดีมากๆแล้วแต่พออยู่ในสถานการณ์จริงอ่ะคือมันค่อนข้างต่างมากเพราะว่าด้วยการความตื่นเต้นเวลาหรือสภาพอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับคือเหมือนเราต้องแบบว่าทํากันบ้านทุก EP ทุกซีนให้แบบว่าเป๊ะมั่นใจแล้วแบบว่าถึงซีนเนี้ยเราต้องพูดอะไรแบบมีในหัวอยู่แล้วว่าบทเราต้องพูดอะไรไม่ต้องมาแบบเปิดดูบทอีกแล้วอะไรคือทุกอย่างมันพร้อมถ่ายทุกเวลาเลยแบบว่าเอาโอเคมาพร้อมนะ3 2 1คือถ่ายเลยคือไม่มีเวลาให้เตรียมตัวใช่ๆพี่ก่อนนะครับก็ขอให้รวยครับขอให้ตัวพี่รวยใช่ไหมได้ขอให้ตัวเองได้ใช่ไหมได้สิเพราะถ้าผมรวยแล้วเนี่ยผมก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับเออพูดแล้วนะพูดแล้วพูดแล้วโอเคโอเคขอบคุณมากก็ขอให้คิเซกินะครับเรื่องซีรีส์ที่เรากำลังออนแอร์อยู่นะครับก็ขอให้สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนแล้วก็แบบไม่ว่าใครที่แบบทำงานหนักหรือว่าเครียดจากเรื่องอะไรนะครับขอให้เปิดซีรีส์ของพวกเราดูนะครับคิเซกิจะทำให้ทุกคนน่ะมีความสุขแน่นอนครับเอาสกุลได้เลยขอใหม่ได้ไหมไม่ได้แล้วของคุณแล้วผ่านทางแล้วไม่ได้ครับก็อยากขอให้ทุกคนดีกว่าแบบมีโอกาสได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับคิเซกิดูปฏิหารเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะครับที่แบบว่าของทุกคนด้วยที่บอกว่าได้เล่นเป็นนักแสดงนำทุกคนแบบเต็มที่แล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆพี่แกปเปอร์พี่แพรนะครับก็แบบทำงานหนักเพื่อซีรีส์เรื่องนี้ก็หวังว่าทำให้ทุกคนแบบมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้ครับคนอื่นพูดไปหมดแล้วสำหรับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีแล้วก็ขอให้ทุกคนได้สมหวังในสิ่งที่ทุกคนต้องการรวบๆเลยรวบๆเลยโอเคโอเคผมไม่อยากให้พลาดซีนออนเซนไม่อยากให้พลาดซีนออนเซนเพราะซีนออนเซนเนี่ยพวกเราทั้ง4คนอ่ะฉายแววทุกคนเลยฉายแววฉายแววว่าเพชรเม็ดตรงมาผมบอกเซ็นเซอร์ผิดไม่มิดฉายาบีบอยนะบีบอยทำไมนะบีบอย5ห้อง56เองอ่ะพลาดเถื่อนเช่นเนี้ยเอาละมิดวะรอดูเลยซีนนี้นะครับออนเซนญี่ปุ่นแท้ไม่รอดูใช่แล้วใครที่ยังไม่ดูไงดูไปดูใครที่ยังไม่ดูครับไปดูด้วยครับฉากออนเซ็นครับไม่อยากให้พลาดซีนออนเซ็นนี้เพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะครับที่ถ่ายออนเซ็นที่ญี่ปุ่น 100% ที่แบบว่าเราขออนุญาตแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีซีรีส์เรื่องไหนเลยมากกว่าครับที่ได้เข้าไปถ่ายแบบเต็มๆนะครับผมขอโทษครับพอดีนู่นอยู่คนเดียวครับโอ้มาญี่ปุ่นทั้งทีพกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพอดีฮะพ่อผมให้มาเยอะครับก็แค่56เองว่าแต่ครับทำไมนายพกมาน้อยจังครับในส่วนของพี่นะครับหมายถึงว่าในส่วนพวกเราดีกว่าตอนนี้ก็คือมีเรื่องคิเซกินะครับไปดูปฏิหารแล้วก็ปลายปีนี้นะครับผมก็จะมีไปบินไปถ่ายทำซีรีส์เรื่องไอโนคิเซสึฤดูกาลแห่งรักนะครับเป็นภาคต่อของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็อยากให้ฝากติดตามด้วยว่าจะเป็นโลเคชั่นประมาณไหนฤดูประมาณไหนนะครับผมรับรองฟินแน่นอนแล้วก็สนุกมากแน่ๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพี่นะครับก็จะมีปีนี้นะครับเป็นภาพยนตร์นะครับแต่ยังบอกชื่อเรื่องกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องอุบไว้ก่อนยังบอกอะไรอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับของบ้านก็เหมือนครับเป็นภาพยนตร์ครับหนึ่งเรื่องครับเรื่องชื่อเรื่องยังบอกไม่ได้ครับอุบไว้ก่อนก็เล่นคู่กับพีเอกับบอกใช่ครับครับส่วนของปลายนะครับก็จะมีซีรีส์ Lovely Addict นะครับหวั่นใจในคลั่งรักนะครับได้ชมกันแน่ครับปีหน้าครับผมปรีหน้าของผมก็จะเป็นภาพยนตร์ครับ The Hidden Night ครับผีลักซ่อนครับปลายปีนี้ก็จะเริ่มเปิดกล้องแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยส่วนผลงานอื่นก็จะมีซีรีส์ตามมาเรื่อยๆก็เล่นกับปายกับเพื่อนๆแต่ยังบอกไม่ได้ครับผมแล้วผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับคีเซกิวิรุปฏิหารครับทางโปรเจกต์วิวออริจินอลนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มนะครับดูได้ที่วิวเท่านั้นมีอายุหมายว่าวิว
ฝากด้วยนะครับคิเซกินะครับผมครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับช่องทางติดต่อพวกเรานะครับผมก็สามารถไปตามได้ที่ค่ายเรานะครับผมก้าวหน้าโปรดักชั่นนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับของซีรีส์เรื่องคิเซกิได้ที่ view_th นะครับผมก็จะมีพวกเราอยู่ด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์พวกเรานะครับประเด็นอย่างที่เขาบอกว่าตบทีเดียวแบบตึ๊บทีเดียวอร่อยทำไมทุกคนดูขอให้ทุกคนทำไมกูขอให้ตัวเองแล้วประเด็นคือกูไก่บ้านเนี่ยใส่เกงในแบบเดียวกันแล้วไงต่อตอนวันสุดท้ายอ่ะใครวะไม่เรามารู้ที่หลังเนี่ยทำไมอะไรรู้ป่ะทำไมคือเป็นของผมเป็นของกู